สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องยูทูบซับสุประชัยรุ่งเรืองพืชผลนะครับผมนี่ก็มาดูอ้อยแม่ลูกครับผมแหมพาท่านผู้ชมมารับชมหน่อยครับใส่โซ่ไม่ได้อีกแล้วนะใส่โซ่ไม่ทันหรือว่ามันอ้าออกครับนี่ครับคุยกับพี่เจ้าของรถนะครับผมเครื่อง3ยี่นะท่านผู้ชมทำเป็นเล่นไปนะเครื่อง3ยี่นะสเด็ดเลยนะแบบนี้นี่นี่ครับดูครับสายควันจัดนะรถไถไล่ปักกายนะรถคีบซิ่งนะครับรถคีบซิ่งรถคีบซิ่งนี่อันนี้เป็นเครื่อง 3D นะครับเปลี่ยนทาร์โบมาแล้วนะแหมกระบะสวยจัดเลยนะกระบะสวยครับอันนี้แต่วันนี้ไม่ใช่อ้อยสดเป็นอ้อยลำนี่นะไล่ปักกายนะครับผมให้ดูตะกอครับแต่อ้อยไม่หนักนะครับผมอ้อยเบามากครับท่านผู้ชมเป็นอ้อยเบามากเลยเห็นเขาบอกมาแม่ลูกนี่ได้32 31เองนะแล้วไปรอทีนึง 3-4 วันโอ้โหนี่แหละครับเหตุผลที่ท่านต้องให้เลิกเร็วนะไม่ไหวครับถ้าไม่ใช่อ้อยอาชีพนี่โอ้โหลำบากเลยครับท่านผู้ชมให้ดูอ้อยไฟครับไปทางไหนไปทางนู้นเหรดันหรืออะไรไม่รู้โอ้โหอ้อยแบบสะเปะสะปะมากเลยครับให้ท่านผู้ชมมาดูตอนตัดไม่ต้องดูหรอกตัดไม่ยากครับดูตอนคีบดีกว่าให้ครับท่ายควันนะวางบาแล้วครับเหมือนท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกเลยนะครับดูมาลมมาเริ่มเทิมนะครับเฟืองท้ายยังเป็นเฟือง739นะพี่เขาบอกมาจากฉะเชิงเทรานะครับผมกระบะสวยมากครับนี่ครับมาแล้วครับจะเต็มแล้วนะจะเต็มแล้วใจเย็นๆครับผมทำยังไงต่อครับเดี๋ยวของรถจะไปนะครับกำลังจะขยับรถวนออกไปทางนู้นแล้วครับตายครับผมขยับขยับแล้วนะมาดูวิธีครับดูวิธีหน่อยว่าจะทำยังไงไล่ปักกายนะครับผมไล่ปักกายนี่ทำอ้อยนี่เยอะมากมากเลยนะครับนี่ไปแบบชิวๆนะครับผมเครื่อง 6SD1 นะครับผม
320แรงยังไม่ตัดระบบนะครับแต่ทำเปลี่ยนโครงหลังเทอร์โบมาแล้วครับดูครับจะเคลื่อนย้ายไปยังไงนะเราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ครับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านเพื่อนเราเองครับอีแอดอีแอดเลยนะชิวๆแล้วครับอยู่ข้างบนมาดูครับพาท่านผู้ชมมาดูนะว่าทำยังไงแต่ถ้าเป็นอ้อยกล่องนะครับต้องต่อคอนะครับต่อคอต้องต่อคอออกมาอันนี้แม่ลูกไม่นักเท่าไหร่นะรถยังเคลื่อนย้ายอยู่น่าจะเต็มครับเที่ยงน่าจะได้ออกนะพี่เขาบอกมาแล้วอารมณ์ดีจัดครับเก็บ2ตัวแล้วครับอารมณ์ดีจัดนะมาอยู่ประเทศไทยจนฟังเพลงไทยได้แล้วครับอยู่10กว่าปีแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ